วันนี้ผมประกาศถึงคนที่คิดจะมายิงผมเลยว่าผมไม่ได้กังวลนะครับเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะมาถึงวันนี้แล้วมันเกินที่จะกลัวแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือแต่เราจะทำให้ถึงที่สุดทุกประเด็นที่เรามีข้อสงสัยเราจะทำความจริงทุกประเด็นให้เห็นผมบอกแล้วครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราพร้อมที่จะชนเราพร้อมที่จะสู้เราพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนเห็นในคดีน้องแตงโมจนกว่าชีวิตจะหาไม่หมดเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ความจริงได้ปรากฏวันนี้ผมประกาศถึงคนที่คิดจะมายิงผมเลยว่าผมไม่ได้กังวลนะครับเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะมาถึงวันนี้แล้วมันเกินที่จะกลัวแล้วนะมันเกินที่จะกลัวนะผมเรียนให้ทราบนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือนะครับแต่เราจะทำให้ถึงที่สุดที่สุดของพวกเราคือรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะครับทุกประเด็นที่เรามีข้อสงสัยเราจะทำความจริงทุกประเด็นให้เห็นแล้วก็ได้มีการทำไทม์ไลน์และมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ตัวพยานอ้างอิงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับชุดเด็ดๆทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นะแล้วก็มีทั้งอาจารย์ธวัชชัยนะครับคุณหมอธวัชชัยกัญจนารินนะครับแล้วก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญนะด้านเรือนะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้าน GPS ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงานะผู้เชี่ยวชาญด้านนะครับเขาเรียกอะไรเพื่อนสนิทของคุณแตงโม2ท่านก็มีอะตอมแล้วก็มีพี่แตงนะครับที่เราจะเป็นพยานรวมทั้งพี่ไทยเนี่ยนะครับพี่ไทยก็เป็นพยานในเรื่องของการที่เห็นทรายในมือของน้องแตงโมนะครับบุคคลสำคัญทุกท่านเนี่ยที่เราได้มีการนะครับประกาศเนี่ยนะครับผมยืนยันนะครับว่าทุกคนพร้อมที่จะมาร่วมมือกันในการพิสูจน์ความถูกความผิดหรือพิสูจน์การเสียชีวิตของน้องแตงโมด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและทุกคนเนี่ยนะครับมาด้วยใจมาด้วยความเป็นกุศลนะครับกุศลทุกคนที่อยากจะช่วยนะครับดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับประเทศชาติให้กับสังคมไม่ได้มีอะไรอื่นแอบแฝงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราทำกันทุกอย่างเนี่ยนะครับให้เห็นว่าการทำงานของพวกเราทุกคนนะครับทำด้วยใจก็ขอบคุณนะครับพี่น้องชาว Twitter ทุกๆท่านขอบคุณพี่น้องชาว TikTok ขอบคุณพี่น้องชาว Facebook ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกแล้วครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะผมบอกให้เลยว่าเราพร้อมที่จะชนเราพร้อมที่จะสู้เราพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนเห็นนะครับในคดีน้องแตงโมจนกว่านะครับชีวิตจะหาไม่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือหมดเท่าไหร่ไม่ว่านะครับขอให้ความจริงได้ปรากฏนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานขอบคุณทุกๆฝ่ายที่มาช่วยกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมและการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับประเทศไทยสวัสดีครับ